รุกจิระเพรียแพงไม่พอยังกักตุนอีกเลิกเหอะ #เซฟหน้ากากอนามัยให้แพทย์เรียกว่าโควิด-19 นั้นครับมาแรงแซงทางโค้งจริงๆติดแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทำเอาหลายคนนะครับผวากันทั้งประเทศกว้านซื้อหน้ากากอนามัยกันไปจนหมดจนเกิดเหตุการณ์ที่มีคนฉวยโอกาสนี้ครับแสวงหาผลประโยชน์เข้าส่วนตัวทั้งเรื่องการจำหน่ายหน้ากากอนามัยมือ2การขึ้นราคารวมถึงกักตุนจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมเพราะปัจจุบันจำนวนความต้องการซื้อมีมากและไม่เพียงพอต่อประชาชนจนเกิดกระแสแฮชแท็กแมสไม่พอบอกพอใน Twitter กันเป็นจำนวนมากที่มีชาวเน็ตนั้นครับเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างถล่มทลายจนมีเหล่าดารามากมายนะครับออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนล่าสุดนะครับหนุ่มฟุกจิระดังบวรเกียรติก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Instagram ส่วนตัวถึงวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่ณขณะนี้พร้อมกับข้อความระบุว่าผมทำคลินิกมา5ปีกว่ามีทรัพย์ในมือเป็นร้อยเจ้ายังหาหน้ากากอนามัยที่ราคาสมเหตุสมผลไม่ได้เลยครับล่าสุดทรัพย์กี่คอนเฟิร์มราคากันที่กล่องละ400บาทซึ่งก็แพงกว่าราคาปกติที่เคยขายกันที่กล่องละ50บาทอยู่แล้ววันนี้มาบอกว่าขายที่700บาทไม่เอาก็ยกเลิกได้ถึงยังไง700บาทผมก็ต้องซื้อครับเพราะบุคลากรของผมสำคัญที่สุดแค่ไม่เข้าใจที่ผู้ใหญ่ยืนยันกันมาว่าไปตรวจแล้วไม่มีที่ไหนขายเกินราคามันจริงเหรอครับแล้วพวกที่กักตุนของอีกเลิกเถอะครับเพราะหน้ากากอนามัยไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คนไม่ติดโควิดนะครับเพราะฉะนั้นปล่อยของออกมาให้คนที่เขาจำเป็นต้องใช้เถอะครับถ้าบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีใช้แล้วใครจะรักษาพวกคุณครับ #เซฟหน้ากากอนามัยและนี่ก็เป็นโพสต์ข้อความอัปเดตล่าสุดครับของหนุ่มฟุกจิระด่านบวรเกียรติที่ได้โพสต์ข้อความนี้เอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ